ขนาดของประตูขนาดของประตูนะฮะมันมี2ระบบอ่ะระบบที่เชี่ยชุมหมายถึงสัดส่วนอ่าฮะนะว่ากว้างควรเท่าไหร่ยาวควรเท่าไหร่ ถึงจะมีความเป็นมงคลไม่เอาเลขนะไม่เอาสัดส่วนที่ตกความเป็นอัปมงคลอย่างเช่นเสียทรัพย์ไม่เอาเอาเงินทองไหลมาอย่างนี้เอาเลขเสียทรัพย์คือโอ้มันมีเยอะสัดส่วนนี่มันมีเยอะอ่ะมันมีเป็นเซนๆไปอย่างเช่น 4.4 เซน 7.9 เซนอันนี้จะเป็นขยายเบิ้ลไปเรื่อยๆเคยได้ยินอะไรนะแม่บรรทัดฮวงจุ้ยอันนั้นเอามาวัดได้ไหมนั่นแหละครับนั่นนะคือตัววัดเราเรียกตัวนั้นว่าหวนกงฉือเราจะไปหาได้จากที่ไหนแม่บรรทัดที่โรงเรียนไม่ได้ทำเอาไว้เพื่อขายเพื่อเป็นเซอร์วิเนียแต่ว่ามันมีไว้เพื่อใช้งานเพื่อเรียนฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเยอะมากเลยทีเดียวสุดท้ายวันนี้ที่เราคุยกันเราก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปในห้องสักทีคือติดอยู่ที่ประตูอยากจะให้ผู้เรียนรู้ในทางโทรทัศน์เนี่ยนะหรือผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้รายละเอียดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากคือถ้าไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถอ่านเรียนรู้ได้แต่ว่าเวลาที่เราพูดแล้วเราตัดไปเขาก็จะไม่รู้ว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันมีอย่างนี้